ลับมาที่ทางฝั่งของสถานการณ์บ้านเรากันบ้างนะคะกระทรวงกระทรวงดีนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าประชาชนนะคะหันมาโหลดแอปทางรัฐเพิ่มมากขึ้นกว่า15เท่านะคะโดยมีการใช้งานเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 800,000 ถึง 900,000 ครั้งต่อวันค่ะทั้งนี้นะคะยังแนะนำให้ประชาชนลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าภายหลังจากที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้แถลงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัล Wallet เมื่อวันที่24กรกฎาคม2567โดยให้ประชาชนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งจัดทำโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน2567นี้ทั้งนี้ค่ะจากรายงานการสมัครเข้าใช้งานแอปทางรัฐของประชาชนก่อนวันที่24กรกฎาคม2567พบว่ามีจำนวนการใช้งานเฉลี่ยวันละ 50,000 ถึง 60,000 ครั้งขณะที่ปัจจุบันนะคะหลังจากวันที่24กรกฎาคมพบว่ามีจำนวนการสมัครเข้าใช้งานเฉลี่ยถึงวันละ 800,000 ถึง 900,000 ครั้งอย่างไรก็ตามค่ะหากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Digital Wallet สามารถสอบถามนะคะได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet โดยสายด่วน Digital Wallet 1111ตลอด24ชั่วโมงโดยกระทรวง DE ได้เตรียมเจ้าหน้าที่รองรับการทำงานของระบบไว้กว่า500คนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาตอบข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนดิจิทัล Wallet ให้กับประชาชนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ